จะพาไปเปิดวาร์ปจุดเช็คอินลับของแม่สอดเดี๋ยวแบ็คคอนเทนต์แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปตะลุยงานแคทเอ็กโปกันเลยเว้ยโอ้โหพี่ค้าสึกว่าจะกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งหนูพูดคำหยาบได้ขนาดไหนกันเป้าเปิดคลิป2ตอนนี้จะไปโดนแม่เสลียงจากตากแต่เพื่อนผมแม่งหลับตลอดไอ้แก้งได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งหลายๆยกหลายๆนะแม่งหลับตลอดแล้วทำไมกลางคืนกลางค่ำกลางคืนไม่นอนนอนนอนแล้วทำไมยังง่วงอยู่อ่ะเมาเอาเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางจากตากไปแม่เสลียงแล้วเดี๋ยวอย่างเช่นเคยก็จะพาไปจุดที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยไปมีที่ไหนเติมความสดใสสดชื่นหน่อยพี่ว่าระดับปอมนะต้องเติมเยอะหน่อยนะไอ้สัตว์ดูแล้วกูว่าเติมนิดเดียวไม่น่าได้เดี๋ยวจัดให้เอางี้เฮ้ยโอ้โหที่แม่เสลียงนี่แม่งสดแบบอย่างนั้นเลยคือบอกกันเลยที่จะหาให้เนี่ยมันเข้ากับแก๊งเสืออย่างพวกเราเลยดูหน้าดูไอ้เหี้ยตื่นเลยว่ะอ่ะไปเลยพร้อมด้วยเลยทำคลิปจะถ่ายรูปตัวเองอย่างเดียวเลย แต่อันนี้ดูบรรยากาศซะก่อนนี่คืออุทยานแห่งชาติแม่เมยอย่างที่บอกนี่เป็นจุดเช็คอินนะผมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ตั้งใจมาตรงแถวนี้ก็คงจะมาไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันจะต้องเลี้ยวเข้ามาจากอุทยานและขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก 20-30 โลได้นะบอกกันเลยว่าถ้ามีโอกาสมานะเมื่อกี้ลองมาแล้วมอเตอร์ไซค์มาได้สบายเพียงแต่ว่าค่อยๆมาเท่านั้นเองรถยนต์นี้แบบสบายหายห่วงอ้าวเฮ้ยป้อมมันนี่เป็นไงบ้างตื่นยังตื่นไหมโอ้โหทางตั๊ดเมื่อกี้ถ้ามันไม่เปียกถ้ามันแห้งคิดว่าขึ้นมาได้สบายเพราะถนนค่อนข้างดีดีเลยพอเปียกเสร็จปั๊บมันก็จะมีจุดบางจุดที่เป็นแบบทางน้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ่านปีล็อกมาแล้วกลัวอะไรไม่คล้ายกันแต่ถนนดีกว่าโอ้ยดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะสบายสบายก็เดี๋ยวจะไปที่น้ำตกนะเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกนี่เลยทางลงไปเลยมีน้ำตกอยู่ข้างทางเลยไปดูนี่พวกนั้นตื่นเต้นใหญ่เลยเฮียเขาให้มาถ่ายคลิปถ่ายเฮียไม่ดูไม่ถ่ายทั้งสิ้นถ่ายกันเองนี่แหละอะไรครับหมอยอะไรครับเขาแคร์หยาบคายเหลือเกินเขาแคร์เรื่องผมเขามากลุกเหรอใช่ลุกเขาเนี่ยไปดัดผมที่ไหนมาวะไม่ดัดที่ไหนเขาเฮียเกือบแล้วเกือบได้คอนเทนต์แล้วพบพระแน่มึงไอ้สัตว
ปอมตกลงโอเคไหมโอ้ยเย็นเลยพี่แข็งไหมฮะตื่นครับก็ประมาณนี้แต่รับรองว่าถ้ามาคุ้มค่าคือต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างที่บอกถ้าฝนตกก็อันตรายหน่อยให้ไอ้ฝีมานะต้องระวังนะมาได้แต่ต้องระวังหน่อยบรรยากาศจับจับมากบรรยากาศดีมากครับน่าเย็นๆติดตู้เย็นหน่อยต้องติดตู้เย็นใช่ไหมไม่แต่ของพวกเราก็คือต้องถึงที่เท่านั้นนะฮะนี่คือกฎที่เราทำกันมานานแล้วเดี๋ยวพักชิลที่น้ำตกก่อนแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาปะต้องเข้าแม่เสรียงแล้วเพราะตอนนี้มันเริ่มเย็นมากเดี๋ยวมันมืดมากนะฮะมื้อเช้าเดี๋ยววันนี้จะไปตะลุยงานแคทเอ็กซ์โปกันเลยโอ้โหพี่ครับรู้สึกเหมือนแบบจะกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนึงทำไมพี่ไอ้เหี้ยคอนเสิร์ตแคทนี่บอกเลยนะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบคอนเสิร์ตเด็กแนวเลยอ่ะบอกก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กรุ่นนี้นะคอนเสิร์ตดีๆนี่แคทเอ็กซ์โปต้องไปผมว่าเขามีป้ายข้างหน้าครับเพื่อนจ่าสิบห้ามเข้าอะไรประมาณมันลุ้นเหนียวอ่ะพวกเราแม่งจะยุคมากสุดในงานคอนเสิร์ตนี้หรือเปล่าไม่อยากลืมลืมใครป่ะพี่ไม่รู้จักที่นี่ใครเนี่ยสวัสดีครับคือพี่โจ๊กนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสืออยู่ที่เชียงใหม่ละเวลาพวกเราไปเที่ยวกันใช่ไหมถ้าเกิดมาฝั่งเหนือนี่อันนี้ถือว่าเป็นเจ้าเมืองของทางเหนือเขาแต่เมื่อวานนี้เหนื่อยนะแค่ไม่กี่ร้อยโลแต่มันแบบมันล้ามันเปียกแล้วมันแฉะตลอดเวลาแล้วมันต้องเก่งต้องดูตรงไหนเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยผมว่ามันก็เลยเหนื่อยเอาไปเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วจะคุยกันต่อเลยSymptomatic, I'm the only one out here on the floor. The foundation is shaking and the windows all are breaking, but I'm not about to run for the door. Stay for the fire and swim through the night of the flood. Ain't nothing weaker than a feeling. So hold up your ladder and sing for the ones that you love. Ain't nothing stronger than the people we love. มากเพราะน้องเขาน่ารักมากครับพี่แล้วเขาก็เคยเชิญเป็นในคอนเสิร์ตของเขาครับพี่แล้ววันนี้กลับมาเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดครับพี่ได้เจอกันครับผมอยากแค่เจอพี่แค่นี้แหละพี่ นี่คือแบบว่าความฝันเขาแบบว่าคนที่ยุคเดียวกันใช่ขอบคุณมากครับพี่ได้เจอครับพี่สวัสดีครับ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  thank you ครับแค่นี้แหละครับเย้น้องอิงวันหลังถอนโอ้ยอิง
วัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเมื่อกี้พี่เพิ่งดูเราเล่นคอนเสิร์ตอยู่เลยอ่ะสุดยอดอิงขอบคุณมากค่ะพี่เนี่ยบอกเลยนะเพื่อนๆพี่เนี่ยแก่แล้วนี่คือแบบว่าชอบเรามากเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะอิงขี้แงวแบบว่าผู้ชายแก่ๆพวกพี่อ่ะคะน่ารักค่ะน่ารักค่ะสบายดีนะน้องสบายดีเป็นไงบ้างพอกลับมาเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงช่วงหลังอ่ะดีค่ะรู้สึกว่าแบบคืนขึ้นแล้วก็แบบตอนนี้เหมือนคนก็เริ่มแบบปลดล็อกความสนุกมากขึ้นเหมือนแบบก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยเต็มที่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าค่อยๆเต็มที่มากขึ้นแล้วก็แบบดีใจแบบทุกคนแฮปปี้ขึ้นค่ะถ้าอย่างงั้นนี้คำเดียวง่ายๆเลยนะขอประโยคเดียวเลยรวมกันมันกว่าโอ้ยเฮ้ยชื่ออะไรคะชื่อเอิร์นเหรอน้องชื่ออะไรคะชื่อบุ๊กกิ๊กชื่ออะไรคะน้ำฝนค่ะชื่ออะไรคะบีมฮะบีมฮะเฮ้ยเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเนียนเนียนเนียนพี่ตี3คนนี้ถ้าเกิดว่าสเปคพี่ตีชอบน้องคนไหนชอบเหมาพี่ชอบเหมาพี่ชอบเหมาว่าเกรงใจน้องหายแล้วอันนี้จริงคนนึงเจนี่ขอเวลาพี่อยู่น้องๆไม่ได้เหรอมาขัดความสุขเซ็กซี่มีโอกาสเฮ้ยไปเอาละจบกันเออจบแล้วจบแล้วเลิกแล้วพอเลิกมาได้แล้วเซ็กเสื่อมรีโอเกิร์ลออกมาได้แล้วนี่เจนี่ขาที่แม่งมาหน้าแม่งเครียดกันหมดเลยแบบไปอินเตอร์เทนมันหน่อยได้ไหมได้ค่ะมาได้มาไอ้นี่ชอบเรามากไอ้นี่ชอบเลยเมื่อกี้แม่งเละอยู่ไปเดินหนูพวกคำหยาบได้ขนาดไหนไปให้สุดเลยพูดได้หมดเย็ดกันเป้าเย็ดกันเป้าเฮ้ยอีกคนก็ชอบเรานี่พี่ดอยพี่ดอยสวัสดีค่ะพี่ดอยชื่อเต็มคือดอยหมึงเฮ้ยจะนี่มีอีกคนนึงพี่แนะนำให้รู้จักพี่ชื่อพี่ตีนี่แม่งอย่างนี้เลยตีฮิตอย่างนี้ตีโอ้โหเขาบอกว่าพี่ตีคือตีหัวม้าจริงเป้าถ้ามีคอนเสิร์ตนะอยากชวนมาเป็นแดนเซอร์บ้างเลยอ่ะแล้วเขาเต้นได้อย่างนั้นเลยเหรอไหนมันยังไงมันโอ้ยเอ้าโอ้ยมาดิโอ้ยตีเข้ามาโอ้ยงานคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันวันนี้ thank you มากเลยนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาซื้อให้ก่อนเนื้อ